สาวแชร์พ่อตายไม่ได้มรดกสะท้อนค่านิยมครอบครัวคนจีนสาวแชร์เรื่องช้ำเกิดในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนพ่อเสียชีวิตไม่ได้เงินประกันสักบาทเดียวยกให้ลูกชายหมดคนแห่เห็นใจมีเพื่อนร่วมชะตากรรมเพียบครอบครัวไทยเชื้อสายจีนหรือที่เรามักเรียกสั้นๆว่าครอบครัวคนจีนมีค่านิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการให้ความสำคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาวที่สูตรได้จากกรณีของสาวคนหนึ่งที่ได้แชร์ความช้ำใจผ่านทวิตเตอร์คงอธิบายภาพดังกล่าวนี้ได้ดีขึ้นเธอระบุว่าพ่อเพิ่งตายเดือนที่แล้วทำประกันไว้ล้านหนึ่งประกันจ่ายเงินมาให้อย่างไวสรุปพ่อใส่ชื่อลูกชาย3คนค่ะลูกสาวคนเดียวอย่างกูไม่เกี่ยวฮ่า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 ทวีตต้นฉบับโดยเธอก็เป็นครอบครัวคนจีนเช่นกันทวีตของเธอกลายเป็นไวรัลมีคนรีไปกว่า 6.3 หมื่นครั้งกดไลค์ 1.2 หมื่นครั้งพร้อมเข้ามาแสดงความคิดเห็นนับพันรายการจากนั้นก็มีหลายคนได้มาเล่าเรื่องราวในฐานะลูกสาวครอบครัวคนจีนมากมายซึ่งแต่ละเรื่องราวก็น่าเจ็บช้ำไม่ต่างกันตัวอย่างความคิดเห็นพี่ชาย2น้องสาว1น้องชาย1พ่อมีมรดก24ล้านตายไปแบบไม่ได้ทำพินัยกรรมเลยต้องให้ลูกคนโตเป็นผู้สืบทอดมรดกพี่ชายแบ่งเงินเป็น4ส่วนให้พี่ชายและน้องชายตัวเองคนละ7ล้านเศษอีก3ล้านให้น้องสาวและแม่ใช้ด้วยกันจีนเหมือนกันเคยสำคัญตนว่าเป็นหลานที่อาม่ารักสุดเรียนหมอคนเดียวของรุ่นหลานไปดูแลแกก็เอ็นดูเราวันที่แกตายจึงได้รู้ความจริงว่าทั้งหมดที่ทำมามันไม่เคยข้ามความเป็นลูกสาวคนเล็กสุดของแม่ที่เป็นลูกสาวคนสุดท้องได้เลยฐานะต่ำสุดไปยืนท้ายแถวลงยังไม่ได้แตะแน่นอนมรดกไม่ต้องพูดถึงแม่เป็นพี่สาวคนโตไม่ได้เรียนหนังสือประสบการณ์ชีวิตเป็นศูนย์พ่อติดเหล้าเลี้ยงน้องชาย4คนมาเป็นคนพาอากงที่ติดโควิดไปหาหมอเปิดมาดกับมาไม่ได้สักบาทให้แต่ลูกชาย4คนล่าสุดโดนยัดอาม่ามาเป็นภาระมาอยู่บ้านลูกสาวแต่คิดถึงแต่ลูกชายนะอันนี้คือไม่ใช่เฉพาะคนจีนหรือคนไทยนะมันคือสันดานเอเชียที่มีความคิดสมัยเก่าว่าถ้าลูกสาวแต่งงานออกไปก็ไปใช้เงินสามีแต่สมัยนี้คือมันต้องแฟร์ไงเดทก็ออกเงินเท่าๆกันซื้อทรัพย์สินอะไรก็แบ่งกันจ่ายทุกอย่างมันเท่าเทียมกันหมดยกเว้นสันดานพ่อแม่ที่สักแต่จะให้ลูกมีผัวเลี้ยงนี่แหละอันนี้ก็แรงมากทั้งที่ตรุษจีนเชงเม้งสาทรจีนคนนำคนเตรียมทุกอย่างคือลูกสาวตื่นเช้ามืดเตรียมกับข้าวเตรียมผลไม้ของไหว้ลูกชายทำไรมั่งนอกจากยืนจุดประทัดแจนจังสาวเชิงรุกรับจีบปูก่อนก็พี่เขาหล่ออึ้งหลังรู้อายุจริงแจนจังสาวเชิงรุกเรียกว่ามาเติมความสดใสให้กับนักร้องชื่อดังปูแบล็คเฮดให้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งสำหรับอดีตเกิร์ลไอดอลแจนจังเจตสุภาเครือแตงหรือแจน BNK48 ที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตาว่าเป็นรักใหม่ของนักร้องหนุ่มเพราะมีภาพร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับทริปเดนมาร์กและเยอรมันในไอจีของทั้งสองคนอีกทั้งยังมีภาพหวานๆทั้งเสื้อคู่ออกมาให้แฟนๆชื่นใจกันอีกด้วยแจนจังสาวเชิงรุกล่าสุดวันที่25มีนาคม66ที่สยามภาวาลัยรอยัลแกรนด์เธียเตอร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ศูนย์การค้าสยามพารากอนแจนจังเจตสุภาได้เดินทางมาร่วมงาน BBTS Extra Greet ตอบรับกระแสบอยแบนด์เดอะซีรีส์เบื้องหน้าบอยแบนด์เบื้องหลังบอยเฟรนด์ซึ่งก่อนเข้างานได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความรักระหว่างตนเองกับปูแบล็คเฮดว่าพัฒนาถึงขั้นไหนพบรักในกองถ่าย
คุ้มมากเลยค่ะแสดงซีรีส์เรื่องนี้หัวเราะเจอกันยังไงก็ครั้งแรกที่เจอกันในห้องฟิตติ้งค่ะแต่เราไม่รู้จักพี่ปูในเวอร์ชั่นหัวขาวเราก็เลยไม่รู้ว่าคนคนนี้คือใครเพราะเรารู้จักแต่พี่ปูตอนผมสีดำภาพในหัวพี่ปูคืออีกคนหนึ่งแต่คนนี้คือใครก็คิดว่าเป็นนักแสดงสมทบด้วยกันแต่ไม่รู้ว่าบทอะไรแต่รู้สึกว่าโอ้โหหล่อจังเลยหัวเราะก็ได้รู้ในวันนั้นแหละค่ะว่าคนนี้คือพี่ปูแบล็คเฮดก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานกันค่ะรู้ไหมว่าพี่ปูเป็นนักร้องดังมากคนหนึ่งรู้ค่ะแต่เราเกิดไม่ทันในยุคที่เขาดังมากๆเราอาจจะเกิดทันแต่เรายังไม่ได้ใช้ชีวิตยังเด็กอยู่ยังไม่รู้ว่าเขาดังขนาดไหนแต่ก็ถามคนรอบข้างถามเพื่อนเขาถามทุกคนเลยว่าเขาดังเหรอสรุปว่าเขาดังเพราะเรายังรู้จักเลยแต่รู้จักในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ไม่ใช่ผมสีขาวแจนจังสาวเชิงรุกแล้วเราสารสัมพันธ์กันยังไงต่อเพราะในเรื่องแทบไม่เจอกันเลยเจอกันนิดหน่อยค่ะคือเรามารู้หลังจากที่รู้จักกันสักพักเพราะตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เพราะเราโฟกัสในเรื่องของการแสดงมากกว่าเพราะบทที่รับคือเป็นครูเป็นบทที่ยากเราก็เลยโฟกัสในเรื่องของงานแต่อีกเวหนึ่งเขาก็หล่อมากๆหัวเราะแสดงว่าเราชอบคนอายุมากกว่าอยู่แล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอายุเท่าไหร่เขาดูเด็กมากๆเราหันไปเจอเขาแล้วก็หัวเราะเขินเริ่มคุยกันยังไงก็อย่างช่วงตอนพักกองค่ะเข้าฉากด้วยกันบางครั้งก็ไปนั่งด้วยกันเขาก็ถามว่าเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนก็พูดคุยกันปกติธรรมดาค่ะความสัมพันธ์ตอนนี้อยู่ระดับไหนแล้วสำหรับหนูเขาเป็นแฟนหนูแต่หนูไม่รู้ว่าหนูเป็นแฟนเขาหรือเปล่าหัวเราะต้องไปถามเขาเองแจนจังสาวเชิงรุกเพราะก่อนหน้านี้คนรักเขาเสียไปเราก็เหมือนมาเติมเต็มให้เขาอันนั้นหนูมารู้เรื่องหลังจากที่เราคุยกันสักพักหนึ่งค่ะและเราก็ดีใจนะที่ได้เจอเขาเพราะคนรอบข้างคนที่บ้านของเขาบอกว่าเราทำให้เขาแฮปปี้ขึ้นเราก็รู้สึกว่าดีใจที่ทำให้เขามีความสุขค่ะวันที่เจอเขายังมีความเศร้าให้เราเห็นอยู่ไหมถ้าภายนอกไม่มีค่ะแต่คิดว่าเวลาเราไปอ่านข่าวย้อนหลังการสูญเสียมันเป็นเรื่องที่ใจสลายก็คิดว่าเขาต้องใช้ระยะเวลามากๆในการที่จะฟื้นฟูจิตใจของเขาค่ะเพราะว่าการจากลาเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่สามารถจะสวิตช์จากเศร้าเป็นแฮปปี้ได้หนูคิดว่าต้องใช้เวลาแต่ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนใช้เวลามากแค่ไหนแต่อย่างน้อยหนูก็ยินดีที่จะทำให้เขาแฮปปี้ขึ้นมาบ้างค่ะยิ้มเขาเริ่มจีบเรายังไงเราไปจีบเขาก่อนหัวเราะก็คุยกันปกติค่ะเพราะว่าหนูชอบปลูกต้นไม้และเขาก็ชอบปลูกต้นไม้ด้วยความชอบน่าจะเหมือนกันก็คุยกันว่าเราปลูกอะไรหนูก็บอกว่าหนูปลูกข้าวโพดกินข้าวโพดไหมคะยิ้มตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะจีบอะไรแต่พอคุยกันแล้วมันไปกันได้เป็นเรื่องที่สนใจร่วมกันเราก็เลยขอเขาเป็นแฟนซะเลยยิ้มเขาก็ตอบว่า yes I do แค่นั้นมันเร็วมากค่ะแจนจังสาวเชิงรุกพูดคุยกันกี่เดือนถึงขอเขาเป็นแฟนจำไม่ได้แต่ตอนที่ใกล้จะปิดกล้องก็คุยกันอยู่ค่ะเริ่มคุยกันตั้งแต่แรกที่เปิดกล้องเลยค่ะน่าจะประมาณปลายปีที่แล้วของหนูถ่ายช่วงปลายปีแต่ของพี่ปูเขาถ่ายมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเรามาเจอกันปลายค่ะกังวลไหมเพราะพี่ปูต้องเดินทางร้องเพลงต่างประเทศต้องร้องเพลงกลางคืนตอนแรกก็ไม่เข้าใจด้วยวัยอะไรต่างๆว่านี่คืออะไรยังไงงงกันไปหมดแต่ตอนนี้เริ่มปรับจูนกันได้แล้วเราก็เข้าใจในการทำงานเพราะการที่เรามาคุยกันเราต้องเข้าใจแต่ละฝ่ายด้วยค่ะเราเข้าใจงานของกันและกันแต่ถ้ามีเวลาว่างก็ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นไปซื้อต้นไม้ชอบมากๆเลยค่ะยิ้มเขาหวานไหมเวลาอยู่กับเราโรแมนติกค่ะตอนแรกคิดว่าเขาเป็นคนเงียบๆแต่ไม่เงียบเลยหัวเราะเ
ขาบอกว่าเอนเตอร์เทนเราเขาน่ารักมากๆค่ะปล่อยให้ความสัมพันธ์เดินหน้าเต็มที่ก็เรียกมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาค่ะหมายความว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่มีความสุขที่มีเขาเข้ามาในชีวิตค่ะทำไมเราถึงบอกว่าไม่แน่ใจว่าเราเป็นแฟนเขาไหมแต่เขาเป็นแฟนเราแน่ๆเราไวเชิงนิดนึงค่ะความจริงก็นั่นแหละค่ะหัวเราะหนูเขินที่จะบอกว่าเราเป็นแฟนกันลงรูปเสื้อคู่ด้วยหนูซื้อให้เขาเองน่ารักไหมคะยิ้มเป็นรูปกระต่ายค่ะวันนั้นเป็นวันคริสต์มาสค่ะก็ซื้อเสื้อให้เราดีใจไหมที่ได้มาเติมเต็มให้เขาดีใจค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกดีใจที่ทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกแฮปปี้ขึ้นมาบ้างถึงแม้ว่าต้องใช้เวลาไม่รู้ว่านานแค่ไหนกว่าเขาจะฟูลฟิลตัวเองค่ะอย่างน้อยๆวันนี้เราก็มีความสุขค่ะอายุที่ห่างกันไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่เคยคิดเลยค่ะตอนแรกที่เจอนึกว่าพี่เขาอายุ 30-40 ประมาณนั้นเลยแต่จริงๆแล้วเขา52พระเจ้าหัวเราะแต่เรื่องอายุหนูว่าไม่สำคัญเพราะพี่เขาดูเด็กตลอดเวลาเลยค่ะด้วยนิสัยด้วยรูปลักษณ์หน้าตาด้วยการดูแลตัวเองและเขาก็ยังชวนเราไปออกกำลังกายด้วยค่ะชอบมากคาดหวังกับรักครั้งนี้ยังไงไม่ได้คาดหวังเลยค่ะก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเรื่อยๆค่ะThank you.